สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีรครับคอลัมน์เมืองไทย360องศานะครับคอลัมน์นี้ก็อยู่ใน MGR ออนไลน์วันนี้ให้ชื่อว่าฝันค้างนิรโทษ1 1ึพักร่วมไม่เล่นด้วยเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้ครับเมืองไทย360องศาบอกว่าการพิจารณาเรื่องการนิรโทษกรรม จนถึงขณะนี้เนี่ยกำลังจะมาถึงบทสรุปแล้วนะครับว่าจะเอาอย่างไงจะมีการครอบคลุมเรื่องการนิรโทษกรรมตามความผิดของมาตรา112หรือไม่ซึ่งคาดว่าผลสรุปเนี่ยจะออกมาอีกไม่เกิน2สัปดาห์นี้แหละครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนายนิกรจำานงซึ่งเป็นเลขานุก,การคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมสภาผู้แทนร,รัษฎรน,นิกรพูดเอาไว้บอกว่า ผลการประชุมในวันนี้มีมติอยู่สองเรื่องคือการนิรโทษกรรมโดยใช้รูปแบบของการประสมผสานจะมีการดําเนินการนิรโทษกรรมโดยใช้กลไกสองส่วนด้วยกันคือกลไกที่ให้ผู้ซึ่งได้รับสิทธิในการนิรโทษกรรมตามกฎหมายและประสงค์จะใช้สิทธินั้นให้ไปยื่นคําร้องต่อหน่วยราชการในกระบวนการยุติธรรมที่คดีอยู่ในอํานาจการพิจารณาของหน่วยราชการนั้น ให้โดยราชการที่รับคำร้องมีอำนาจรับคำร้องและพิจารณาหรือวินิจฉัยให้สิทธิในการนิรโทษกรรมคดีที่เข้าองคประกอบที่จะได้รับการนิรโทษกรรมตามบัญชีฐานความผิดแนบท้ายพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดนักข่าวถามนิกรถึงวาระการพิจารณาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2 นีก่อนตอบว่าอย่างนี้ครับคดีนี้เนี่ยจะมีการพิจารณาทีหลังนะครับเพราะว่าเดิมจากที่ศึกษามามีฐานความผิดทั้งหมด17ฐานเนี่ยไม่มีคดีนี้แต่จากการที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเสนอขึ้นมาเนี่ยเราก็เอามารวมอยู่ด้วยและจะต้องมีการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งว่าจะรวมหรือไม่รวม แต่ขณะนี้ข้อมูลเนี่ยครบหมดแล้วครับเข้าใจว่าสัปดาห์หน้าก็จะมีการพิจารณาเรื่องนี้ซึ่งหากไม่ได้พิจารณาในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งนักข่าวก็ถามนิกรต่อว่าแล้วจะเคาะได้เลยหรือเปล่านิกรตอบว่าอย่างนี้ครับบอกว่าน่าจะได้ครับน่าจะได้ตอนนี้ผมเริ่มทํารายงานในส่วนของอนุกรรมธิการแล้วก็สั่งพิมพ์ไปแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ชุดใหญ่ซึ่งตั้งใจไว้ว่า สิ้นเดือนกรกฎา,าคมนี้เนี่ยจะสามารถเสนอเข้าสู่ที่ประชุมของสภาได้แต่หากไม่ทันเขาอาจจะต้องขยับไปไม่เกิน2สัปดาห์แล้วครับนี่เป็นคําพูดของนิกรจํานงนะครับแต่ถ้าจะเอาเฉพาะมาตรา112เนี่ยเมืองไทย360องศาบอกว่าก็มีเพียงพักเก้าไกลเท่านั้นแหะครับที่มีท่าทีชัดเจนว่าสนับสนุนให้มีการเนื้อโทษกรรมคนที่กระทําผิดในมาตรานี้ ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกครับเพราะว่านอกจากกรณีที่กําหนดเป็นนโยบายในการหาเสียงของพรรคก้าวไกลเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขมาตรา112จนกระทั่งนําไปสู่การยื่นคําร้องต่อศารลรัฐธรรมนูญและศาลก็มีคําวินิจฉัยออกมาแล้วว่ามีความผิดเข้าข่าเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วนําไปสู่การยุบพักในเวลาต่อมานี่นะครับ ที่ผ่านมาสมาชิกพักคก้าไกลหลายคนถูกดำเนินคดีในความผิดตามมาตรา112ด้วยนะครับบางคนเนี่ยเริ่มทยอยตัดสินคดีให้จำคุกไปแล้วรวมถึงกลุ่มมบสามนิ้วสารพัดชื่อต่างก็ทยอยถูกดำเนินคดีและก็ถูกจำคุกไปแล้วหลายคนบางคนก็หลบหนีไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกหรอกครับที่พักคก้าไกลจะหาเหตุผลมานิรโทษกรรมลบล้างความผิดเหล่านี้ แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องจับตามองไปที่ท่าทีของพักเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนํารัฐบาลด้วยนะครับก่อนหน้านี้ยังกักอยู่ยังสงวนท่าทีอยู่แต่หลังจากที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรถูกกล่าวหาแล้วก็ตกเป็นจำเลยในความผิดตามมาตรา112เนี่ยดูเหมือนว่าพักเพื่อไทยท่าทีเริ่มจะโน้มเอียงในการที่จะนิรโทษกรรมมาตรา112ด้วยนะครับข้ออ้าง ที่พักเพื่อไทยนำมาอ้างคือบอกว่าเป็นแรงจูงใจทางการเมืองหรือเป็นเพราะมีต้นตอจากความขัดแย้งทางการเมืองรวมไปถึงผลพวงมาจากการรัฐประหารอะไรประมาณนี้แหละครับเอาละครับที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าโอกาสที่ร่างพรบนิรโทษกรรมซึ่งเดิมเนี่ยมีเป้าหมายที่จะนิรโทษกรรมให้กับคนทุกคนแล้วก็ทุกกลุ่มที่กระทําความผิดเกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวในทางการเมือง หรืออาจจะครอบคลุมไปถึงความผิดมาตรา112ด้วยภายใต้เงื่อนไขของการสํานึกผิดนะครับแล้วจะไม่กระทําผิดซ้ำอีกอะไรประมาณนี้แต่ภายหลังจากที่มีความพยายามจะนิรโทษกรรมความผิดเพื่อล้มล้างความผิดของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยมัเลยทาให้การนิรโทษกรรมเนี่ยมันยากขึ้นครับเนื่องจากความชอบธรรมมันจะลดน้อยลงไปโดยเฉพาะความพยายามในการนิรโทษมาตรา112 แต่อย่างอไรก็ตามเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายละครับเพราะว่าท่าทีล่าสุดของบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลรวมไปถึงพรรฝ่ายค้านบางพรรคนี่เริ่มที่จะส่งเสียงคัดค้านอย่างเต็มที่แล้วนะครับยังวราบุตรศิลปอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมซึ่งคาดว่าจะมีการเคาะในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ ว่าจะนิรโทษสกรรมครอบคลุมคดีมาตรา112หรือไม่อย่างไรวารุณุบอกว่าอย่างนี้ครับได้ทราบความคืบหน้าว่าทางกรรมธิการจะให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเ,เป็นประธานส่วนขั้นตอนการพิจารณาจะเป็นอย่างไรต้องลงในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนท่าทีของพักชาติไทยพัฒนาเรายืนยันว่าคดีที่มีความอ่อนไหวโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวกวับมาตรา112หรืออัญฉกรรมที่ ทำให้เกิดการเสียชีวิตขึ้นมามีการทุจริตคอร์รัปชันคดีเหล่านี้ไม่ควรจะนํามาอยู่ในการพิจารณาของพรบนิรโทษกรรมเป็นจุดยืนที่พักของเราเนี่ยย้ามาตั้งแต่เริ่มตั้งรัฐบาลแล้วนะครับและยังเป็นหัวใจสําคัญในการร่างกฎหมายฉบับนี้อีกด้วยนักข่าวถามวราวุฒิว่าแล้วถ้าเกิดแกนนําอย่างพักเพื่อไทยต้องการให้มีการนิรโทษมาตรา112นะว,วราวุฒิตอบว่าอย่างนี้ครับชาติไทยพัฒนา ยังยืนอยู่ในจุดเดิม3เรื่องคือมาตรา112คดีอาญาร้ายแรงและคดีทุจริตนักข่าวก็ถามย้ำว่าแล้วจะไม่มีปัญหากับแกนนำรัฐบาลใช่หรือไม่วลาวุฒิตอบว่าอย่างนี้ครับเดี๋ยวให้ถึงเวลานั้นก็ค่อยมาพิจารณากันอีกทีหนึ่งแต่ย้ำนะครับว่าจุดยืนเราไม่เปลี่ยนแปลงหรอกครับอย่าเพิ่งตั้งสถานการณ์คาดเผื่อกันเพราะว่าไม่แน่ใจว่าอนาคตนี่จะเป็นยังไงแต่เชื่อว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันก็จะไป ทิศทางเดียวกันนี่แหละครับท่าทีของพรรคชาติไทยพัฒนาเป็นอย่างนี้ซึ่งก็สอดคล้องกับท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นเหมือนกันนะครับอย่างเช่นพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐและพรรคฝ่ายค้านอย่างประชาธิปัตย์ก็คล้ายคลึงกันชัดเจนครับว่าไม่เอาด้วยและแม้ว่าถาหากพรรคเพื่อไทยจะไปจับมือกับพรรคก้าวไกลเพื่อโหวตผ่านแต่ก็ต้องรับรู้ถึงปฏิกิริยาจากสังคมประกอบไปด้วยนะครับ พอถ้าเกิดพิจรารณาจากผลการสํารวจโดยเฉพาะการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากเว็บไซต์ของรัฐสภา,าเมื่อเดือนมิถุนายนเนี่ยร่างพรบนิรโทษกรรมประชาชนพศที่ขึ้นอยู่ในเว็บไซต์ของรัฐสภา,าร่างนี้มีการนิรโทษกรรมรวมเอาคดี112เข้าไปด้วยและเมื่อวันที่13มิถุนายได้ปิดรับฟังความคิดเห็นไปแล้วปรากฏว่ามีผู้ร่วมสแสดงความคิดเห็นทั้งสิ้น9,503คน ไม่เห็นด้วยกับร่างพรบรฉบับนี้ร้อยละ6 4 6 6เห็นด้วยเพียงร้อยละ35.34เมืองไทย360.3บองศาบอกว่าอย่างนี้ครับดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเราพิจารณาจากความเคลื่อนไหวแล้วก็ท่าทีทั้งจากสังคมแล้วก็พักการเมืองส่วนใหญ่โดยเฉพาะพักที่ร่วมรัฐบาลอยู่กับพักเพื่อไทยส่วนใหญ่เขาไม่เอาด้วยนะครับ กับการนิรโทษกรรมแล้วไปครอบคลุมมาตรา112นั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าโอกาสที่จะทำให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรหลุดจากคดีมาตรา112เนี่ยมันยากขึ้นหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปแล้วที่สำคัญกรณีของทักษิณเนี่ยยังทำให้คนอื่นพลอยลำบากไปด้วยนะครับ